สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ส.แสงทองการช่างวันนี้อยู่กับรายการมือใหม่เข้าใจบ้านต้องบอกนะครับว่ารายการนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับบ้านนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยนะครับดูรายการนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับมีหลาย EP มากๆนะครับให้ความรู้แบบจัดเต็มจริงๆสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาสีหลุดร่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีที่ผนังหรือสีบนฝ้าก็แล้วแต่นะครับสีหลุดร่อนพวกนี้เกิดจากหลายสาเหตุนะครับไม่ใช่ว่าพอเจอสีหลุดร่อนเสร็จเราจะทาสีทับแล้วมันจะหายเลยแบบนี้ก็อาจจะหลุดร่อนต่อไปได้นะครับถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหาแบบที่ถูกต้องนะครับปัญหาสีหลุดร่อนบางทีเนี่ยเราสังเกตจากสีร่อนมาเป็นแผ่นเลยหลุดมาเป็นแผ่นเลยหรือบางทีมันจะบวมๆนะครับแล้วก็มีจุดๆๆๆคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนกับหนังกบหนังคางคกอะไรประมาณนี้นะครับก็เกิดจากหลายสาเหตุมีทั้งโป่งพองทั้งหลุดออกมาเป็นแผ่นหรือลอกออกมาเป็นขุยๆก็มีแบบนี้เกิดจากหลายสาเหตุยกตัวอย่างเช่นคุณภาพของสีไม่ได้คุณภาพอาจจะใช้สีเกรดต่ำสีที่มีส่วนผสมของสีเนี่ยเป็นจำนวนน้อยและส่วนผสมของอย่างอื่นเป็นจำนวนมากกว่าจึงทำให้สีด้อยคุณภาพหรืออีกปัญหาหนึ่งนะครับเกิดจากสภาพแวดล้อมนะครับเช่นลมฟ้าอากาศแสงแดดนะครับความชื้นสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้สีหลุดร่อนหรือโป่งพองได้ด้วยเช่นกันนะครับหรืออีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาความชื้นที่เกิดจากใต้ผิวดินก็คือความชื้นเนี่ยที่มาจากด้านล่างเลยจากผิวดินเลยชื้นขึ้นมาบนผนังถ้าผนังใช้อิฐบล็อกนะครับจะเก็บความชื้นได้ง่ายมากนะครับอิฐบล็อกนะครับสามารถเก็บความชื้นได้ง่ายมากกว่าอิฐอย่างอื่นนะครับถ้าเราใช้อิฐบล็อกก่อผนังกำแพงไม่ว่าจะภายนอกภายในนะครับก็จะดูดซึมนะครับความชื้นจากใต้ดินเนี่ยขึ้นมาสะสมไว้ที่ผนังพอความชื้นนะครับสะสมไว้มากๆนะครับก็ต้องเกิดการระเหยออกไปพอความชื้นระเหยออกสีที่ติดกับผนังก็จะบวมหลุดออกไปด้วยนึกภาพตามผมนะครับความชื้นอยู่ในผนังเมื่อความชื้นต้องการออกนะครับแต่ออกไม่ได้ติดสีที่เราทาอยู่สีนั้นก็ต้องบวมก็ต้องพองออกความชื้นถึงจะออกไปได้แบบนี้เป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วครับสีจึงหลุดร่อนและพองได้เช่นกันครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับต้องบอกว่าวิธีที่1 นะครับเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างอาคารเลยเพราะว่าก่อนจะก่อสร้างเนี่ยควรที่จะนำวัสดุนะครับการความชื้นมาติดไว้ใต้อาคารเช่นฟิล์มหรือพลาสติกนะครับก่อนที่เราจะเทอาคารชั้นที่1เนี่ยถ้าคุณมีฟิล์มหรือพลาสติกเนี่ยสิ่งเหล่านี้ความชื้นจะไม่สามารถทะลุผ่านได้วิธีนี้จะทำก่อนการก่อสร้างนะครับแต่สำหรับใครที่สีพองแล้วนะครับแล้วก็กำลังแก้ไขกันอยู่วิธีนี้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับวิธีที่2นะครับเลือกสีก่อนจะทานะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาคารใหม่หรืออาคารเก่าเขาจะมีสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นพวกนี้เราจะทาก่อนทาสีจริงนะครับถ้าเราเป็นอาคารใหม่ก็ใช้สีรองพื้นปูนใหม่ถ้าเป็นอาคารเก่าที่มีการรีโนเวทควรที่จะใช้สีรองพื้นปูนเก่าก่อนที่จะทาสีควรทำความสะอาดขัดสีเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ใช้น้ำฉีดใช้แปรงขัดทำให้สีเก่าเนี่ยหลุดออกหมดจากนั้นทำการเช็ดล้างและไม่ให้ฝุ่นต่างๆเนี่ยเกาะตรงผนังเลยรอให้แห้งแล้วก็ทาสีรองพื้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นหรืออีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวนี้สีรองพื้นจะมีสูตรกันซึมด้วยนะครับเช่นเวลาฝนตกจากภายนอกนะครับก็เหมือนเป็นเกาะป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้ามาถ้าคุณทากันซึมด้วยทาสีรองพื้นด้วยแบบนี้จะช่วยได้เยอะแต่อย่าลืมนะครับการทาสีขั้นตอนสุดท้ายก็คือทาสีจริงสีจริงเนี่ยเขามีหลายเกรดนะครับมีราคาแตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่15ปี10ปี5ปีนะครับมีหลายแบบมากนะครับอันนี้ขอไม่ระบุยี่ห้อละกันนะครับเพราะว่าจะมีหลายยี่ห้อละกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ก็คือว่าการทาสี1เลยจำไว้ทำความสะอาด2ควรที่จะทารองพื้นและ3ทาสีจริงควรเลือกเกรดนะครับของสีที่มีคุณภาพมากที่สุดนะครับต่อมาวิธีที่3วิธีนี้นี่ต้องบอกว่าลงทุนเยอะจริงๆนะครับก็คือการทุบทำผนังใหม่เลือกวัสดุที่ดูดซึมน้ำได้น้อยเช่นอิฐมวลเบาวิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเช่นในกรณีที่เป็นผนังรั้วโครงการรั้วบ้านนะครับที่มันมีความเก่ามากแล้วแล้วก็ดูดซึมจนแบบว่าไม่สามารถระบายน้ำออกได้แล้วก็คือฝนตกอยู่ตลอดหรือย
ยู่ใกล้กับทะเลอยู่ใกล้กับบ่อน้ำแม่น้ำต่างๆแบบนี้เขาจะไม่คลายความชื้นออกเลยก็คือสะสมอยู่ตลอดแบบนี้จะแก้ไขได้ยากก็ควรที่จะทุบแล้วก็เลือกวัสดุที่ดูดซึมน้ำได้ยากอย่างเช่นอิฐมวลเบานะครับต่อมาวิธีที่4คุณควรระวังนะครับเวลาคุณจัดสวนข้างๆบ้านของคุณนี่แหละคุณจะปลูกต้นไม้ใหญ่หรือคุณปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่ติดกับผนังบ้านของคุณวิธีนี้นะครับก็เป็นการสะสมความชื้นได้เช่นกันวิธีนี้จะบอกถึงการหลีกเลี่ยงนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับหรือการจัดสวนที่ใกล้กับผนังในตัวบ้านของคุณผมแนะนำว่าถ้าจะจัดสวนแนะนำเอาไปไว้กลางทางเดินหรือไม่ก็เป็นรั้วบ้านจะดีกว่านะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆบางชนิดนะครับหรือพืชบางชนิดเขาจะต้องดูดซึมน้ำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดความชื้นนะครับอยู่ตลอดเวลาเช่นกันหรืออีกอันนึงก็คือควรหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะเอาอิฐนะครับหรือเอาหินเนี่ยมาปูตรงผนังบ้านนะครับเพราะว่าอิฐหรือหินบางชนิดนะครับมีการดูดความชื้นอยู่ตลอดเวลาและผนังบ้านด้านในของคุณเนี่ยก็จะเกิดความชื้นด้วยส่วนมากนะครับที่ผมเห็นนะครับเขาจะเอาอิฐหรือกระเบื้องหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ไปปูกระเบื้องผนังด้านนอกในส่วนของที่มันต้องรับกับฝนตลอดเวลาเช่นเวลาฝนตกมาทีไรก็ต้องสาดโดนผนังด้านนอกฝั่งนี้แหละและมีหนำซ้ำถ้าคุณไปปูอิฐนะครับอิฐประดับหินประดับนะครับอยู่ฝั่งด้านนั้นนะครับวัสดุเหล่านี้นะครับจะดูดซึมน้ำได้ดีและจะทำให้ผนังนะครับที่ทาสีในตัวบ้านของคุณเนี่ยมีการบวมขึ้นมาได้หรือสีหลุดร่อนขึ้นมาได้วิธีนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับสุดท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าสีหลุดร่อนเนี่ยมีหลายสาเหตุเลยนะครับควรเลือกแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับไม่ควรที่จะแก้ปลายเหตุเช่นทาสีใหม่ทาสีทับแบบนี้อาจจะแก้ไม่รู้จบนะครับถ้าต้นเหตุเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับผนังเนี่ยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะครับควรทุบทำใหม่ถูกไหมหรือการปลูกต้นไม้ที่มีการอมน้ำตลอดเวลาก็ควรที่จะย้ายต้นไม้หรือถ้าคุณติดหินประดับที่ผนังบ้านของคุณภายนอกนะครับคุณควรที่จะเลาะออกนะครับแล้วก็ทาเป็นสีแบบกันน้ำจะดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับวิธีที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก่อนที่คุณจะเลือกที่จะทาสีใหม่ก็ควรที่จะแก้ที่ต้นเหตุพอคุณแก้ที่ต้นเหตุแล้วจากนั้นก็ค่อยมาเลือกชนิดสีกันว่าใช้สีอะไรในการแก้ปัญหาใช้แบบไหนส่วนวิธีการทาสีหรือวิธีการซ่อมแซมก็ควรปรึกษานะครับช่างที่ชำนาญการนะครับไม่ควรที่จะซื้อมาทาเองนะครับเพราะว่าการที่ซื้อมาทาเองเนี่ยสิ้นเปลืองคุณอาจจะต้องเสียเงินถึง2รอบก็เป็นได้นะครับฝากไว้นะครับสำหรับปัญหาสีหลุดร่อนนะครับแก้จากต้นเหตุแล้วค่อยมาแก้ปลายเหตุโดยการทาสีเลือกสีนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับและอย่าลืมติดตามนะครับรายการมือใหม่เข้าใจบ้านนะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 8:00 น.นะครับและพบกันสัปดาห์นี้ไปก่อนสวัสดีครับ